สวัสดีครับพบกับช่องวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้นะครับกับกลุ่มน้องกอยพัฒนาราศีสไลนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆดังจะยกตัวอย่างให้ฟังดังนี้ครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานของความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำพระราชดำรัสพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาจากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเองจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไรไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจของความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครก็เป็นกระแสพระราชดำรัสนะครับที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันนะครับเมืองไทยก็ได้อยู่อย่างพอเพียงต่อไปเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อโลกลุกอยู่โลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการดังนี้ 1. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์จริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทองคือทำมาหากินก่อนทำมาค้าขายโดยการส่งเสริม 1. การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสานเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2. การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย 3. การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิตปุ๋ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน 4. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา 5. การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านและไม้ใช้สอยในครัวเรือน 6. การปลูกพืชสมุนไพรช่วยเสริมสุขภาพอนามัย 7. การเลี้ยงปลาในร่องสวนในนาข้าวและแหล่งน้ำเพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม 8. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ประมาณ 10-15 ตัวต่อครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนโดยใช้เศษอาหารรำและปลายข้าวจากผลผลิตการทำนาข้าวโพดหรือสัตว์จากการปลูกพืชไร่เป็นต้น 9. การทำการชีวภาพจากมูลสัตว์พระราชดำรัสโดยย่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกลได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบทและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความพออยู่พอกินและมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุดพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระราชพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้ดังนี้ในการสร้างถนนสร้างชลประทานให้ประชาชนใช้นั้นจะต้องช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็งแรงโดยการให้การศึกษาและการรักษาอนามัยเพื่อให้ประชาชนในท้องที่สามารถทำเกษตรได้และค้าขายได้ในสภาวะปัจจุบันซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนในแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านานเพราะหากเราไม่ไปพึ่งพายึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไปจนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมดมีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้นหรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเช่นนี้ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้สื่อความหมายความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือในการปฏิบัติจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคมซึ่งแต่ละขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนสร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดการซื้อขายสะสมทุนบนพื้นฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนี้เศรษฐกิจของ3ชาติจะพัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคงทั้งในด้านกำลังทุนและตลาดภายในประเทศรวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากรากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติและทั้งที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเองทำให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนมีสิ่งจำเป็นที่ทำได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครและมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีอันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชนและขยายจนสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือวิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวซึ่งมีความผูกพันกับจิตวิญญาณคือคุณค่ามากกว่ามูลค่าในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดลำดับความสำคัญคุณค่ามากกว่ามูลค่านั้นขาดจิตวิญญาณเพราะเป็นเศรษฐกิจภาคการเงินที่เน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่จำกัดซึ่งไร้ขอบเขตถ้าไม่สามารถควบคุมได้การใช้ทรัพยากรอย่างทำลายล้างจะรวดเร็วขึ้นและปัญหาจะตามมาเป็นการบริโภคที่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือพาไปหาความทุกข์และจะไม่มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภคที่จะก่อให้เกิดความพอใจและความสุขผู้บริโภคต้องใช้หลักขาดทุนคือกำไรอย่างนี้จะควบคุมความต้องการที่ไม่จำกัดได้และสามารถจะลดความต้องการลงมาได้ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขเท่ากับได้ตระหนักในเรื่องคุณค่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ไม่ต้องไปหาวิธีทำลายทรัพยากรเพื่อให้เกิดรายได้มาจัดสรรสิ่งที่จำเป็นความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดและขจัดความสำคัญของเงินในรูปแบบรายได้ที่เป็นตัวกำหนดการบริโภคลงได้ระดับหนึ่งแล้วยังเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของการตลาดและการพึ่งพิงกลไกของตลาดซึ่งบุคคลโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมได้รวมทั้งได้มีส่วนในการป้องกันการบริโภคเรียนแบบจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียจะทำให้ไม่เกิดการบริโภคเกินซึ่งก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจดีสังคมไม่มีปัญหาการพัฒนายั่งยืนการบริโภคที่ฉลาดดังกล่าวจะช่วยป้องกันการขาดแคลนแม้จะไม่ร่ำรวยรวดเร็วแต่ในยามปกติก็จะทำให้ร่ำรวยมากขึ้นในยามทุกข์ภัยก็ไม่ขาดแคลนและสามารถจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าโดยไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากเกินไปเพราะฉะนั้นความพอมีพอกินจะสามารถอุ้มชูตัวได้ทำให้เกิดความเข้มแข็งและความพอเพียงนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเองจะต้องพอผ้าใส่เองแต่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหมู่บ้านเมืองแม้กระทั่งระหว่างประเทศที่สำคัญคือการบริโภคนั้นจะทำให้เกิดความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับระบบรักธรรมชาติครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเพราะไม่ต้องทิ้งถิ่นไปหางานทำเพื่อหารายได้เพื่อการบริโภคที่ไม่เพียงพอประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรและยังมีพอสำหรับประชาชนไทยถ้ามีการจัดสรรที่ดีโดยยึดคุณค่ามากกว่ามูลค่ายึดความสัมพันธ์ของบุคคลกับระบบและปรับความต้องการ
ที่ไม่จำกัดลงมาให้ได้ตามหลักขาดทุนเพื่อกำไรและอาศัยความร่วมมือเพื่อให้เกิดครอบครัวที่เข้มแข็งอันเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบสังคมการผลิตจะเสียค่าใช้จ่ายลดลงถ้ารู้จักนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในกระบวนการธรรมชาติมาปรับปรุงตามแนวพระราชดำริในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้วซึ่งสรุปเป็นคำพูดที่เหมาะสมตามที่คณะท่านพลเอกเปรมสินสุรานนท์ที่ว่าทรงปลูกแผ่นดินปลูกความสุขปลดความทุกข์ของราษฎรในการผลิตนั้นจะต้องทำด้วยความรอบคอบไม่เห็นแก่ได้จะต้องคิดถึงปัจจัยที่มีและประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาอย่างเช่นบางคนมีโอกาสทำโครงการแต่ไม่ได้คำนึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบปัจจัยหนึ่งคือขนาดของโรงงานหรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ข้อสำคัญที่สุดคือวัตถุดิบถ้าไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบแทนวัตถุดิบแก่เกษตรกรที่เหมาะสมเกษตรกรก็จะไม่ผลิตยิ่งถ้าใช้วัตถุดิบสำหรับใช้ในโรงงานเป็นวัตถุดิบที่จะต้องนำมาจากระยะไกลหรือนำเข้าก็จะยิ่งยากเพราะว่าวัตถุดิบที่นำเข้านั้นราคายิ่งแพงบางปีวัตถุดิบมีบริบูรณ์ราคาอาจจะต่ำลงมาแต่เวลาจะขายสิ่งของที่ผลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกันเพราะมีมากจึงทำให้ราคาตกหรือกรณีใช้เกษตรเทคโนโลยีทางการเกษตรเกษตรกรก็รู้ดีว่าเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นจะล้นตลาดขายได้ในราคาที่ลดลงทำให้ขาดทุนต้องเป็นหนี้สินหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเราจะพอสรุปได้ว่าก็คือความพอมีพอกินนะครับปลูกเพื่อสวนไว้กินเองบ้างปลูกไม้ผลไว้หลังบ้านสัก 2-3 ต้นพอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนหรือเหลือจึงขายไปพออยู่พอใช้ก็ทำให้บ้านน่าอยู่ปราศจากสารเคมีกลิ่นเหม็นใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้านจะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมีรายจ่ายลดลงสุขภาพจะดีขึ้นประหยัดค่ารักษาพยาบาลความพออกพอใจเราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ใช่อยากมีเช่นผู้อื่นเพราะเราจะหลงติดกับวัตถุปัญญาจะไม่เกิดการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงจะสำเร็จได้ด้วยความพอดีของตนก็จบไปนะครับสำหรับการนำสาระดีๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับมีภูมิคุ้มกันในตัวภายใต้หลักความรู้นะครับคู่กับคุณธรรมนะครับก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ Come on.